สวัสดีค่ะเดย์สวัสดีเช้าวันอังคารที่19มิถุนายนนะคะ2564เรามาเจอกันกับการเรียนออนไลน์วันแรกนะคะวันนี้เรามีเรียน3วิชาวิชาแรกคือวิชาภาษาไทยวิชาที่2คือวิชาคณิตศาสตร์และวิชาที่3คือวิชาภาษาอังกฤษนะคะเรามาดูวิชาภาษาไทยก่อนวิชาภาษาไทยวันนี้คือเราเรียนเกี่ยวกับสระเขียนสระนะคะเรามาดูกันนะว่ามีสระอะไรบ้างนี่สระแรกนะคะสระเกศสระเอกคือเอกับอะรวมกันเป็นสระเอกต่อไปนะคะสระเอสระเอคือเอหนึ่งตัวสระต่อไปนะคะสระแอะสระแอะคือมีแอกับอะรวมกันเป็นสระแอะต่อไปนะคะสระแอสระแอคือมีเอสองตัวเรียกว่าสระแอสระโอคือมีโอกับอะรวมกันเรียกว่าสระโอสระโอนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนกันนะคะสระเอกนะคะเราเริ่มจากจุดข้างบนลากลงหัวกลมขีดจุดกลมโค้งจุดกลมโค้งเด็กๆอย่าลืมใส่ขีดนะคะขีดคือตัวแทนของพยัญชนะต่อไปสระเอลากลงม้วนหัวกลมแล้วใส่ขีดสระแอะนะคะลากลงม้วนหัวกลมลากลงม้วนหัวกลมขีดหัวกลมกลมโค้งหัวกลมกลมโค้งต่อไปนะคะสระเอลากลงม้วนหัวกลมลากลงม้วนหัวกลมแล้วใส่ขีดต่อไปสระสุดท้ายนะคะสระโอหัวกลมๆจากข้างล่างลากขึ้นเลยเส้นนะคะโค้งมาข้างหน้าโค้งมาข้างหลังใส่ขีดหัวกลมโค้งหัวกลมโค้งวิชาต่อไปนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์เลยเดี๋ยวเรามาดูวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรามาดูกันก่อนนะคะเรามาดูเลขอาราบิกก่อนเลขอาราบิกนะคะเลขนี้เขาเรียกว่าเลขสี่อาราบิกเด็กๆพูดตามด้วยนะคะเลขสี่อาราบิกต่อไปดูตัวสีแดงๆเลยเขาเรียกว่าเลขสี่ไทยเลขสี่ไทยเดี๋ยวเรามาหัดอ่านตัวหนังสือกันนะคะดูนะคะสออีสีสีไม่เอกสีสออีสีสีไม่เอกสีสอเสือคือพยัญชนะสระอีเรียกว่าสระไม่เอกคือวรรณยุกต์นะคะต่อไปดูเลขต่อไปนะคะนี่เลยเลขห้านะคะดูนะคะลูกตัวแรกห้าอาราบิกเด็กๆพูดตามนี่นะคะห้าอาราบิกต่อไปนะคะตัวสีแดงๆห้าไทยห้าไทยเรามาสะกดกันด้วยนะคะหออาหาหาไม่โทห้าหอหีบคือตัวพยัญชนะสระอาคือสระไม่โทคือวรรณยุกต์อีกรอบนะคะหออาหาหาไม่โทห้าเรามาดูวิธีการเขียนนะคะนี่เลยวิธีการเขียนในสมุดนะคะก่อนเราจะเขียนเรามานับภาพกันก่อนนะคะเด็กๆนับสตรอเบอรี่กันนะนับ1 2 3 4มีสตรอเบอรี่ทั้งหมด4ลูกเรามาเขียนเลข4แล้วก็เขียนตัวหนังสือกันนะคะดูนะคะเลข4อาราบิกเริ่มจากข้างล่างลากขึ้นเฉียงไปข้างหน้าขีดไปข้างหลัง4ไทยนะคะเริ่มจากตรงกลางเส้นเลยตรงกลางระหว่างช่องนะคะจุดหัวกลมๆลากลงขีดโค้งลากขึ้นแล้วก็หางชี้ฟ้าคือเรียงเส้นต่อไปเขียนสี่ตัวหนังสือนะคะใส่สอเสือก่อนเลยสอเสืออย่าลืมนะคะเด็กๆสอเสือมีหางชี้ฟ้าคือเรียงเส้นใส่สระอีบนพยัญชนะเลยคือบนสอเสือแล้วเราก็ใส่ไม้เอกไม้เอกต้องอยู่บนสระอีนะคะอยู่ข้างหน้าก็ไม่ได้อยู่ข้างหลังก็ไม่ได้ต้องอยู่บนสระอีนะคะเด็กๆต่อไปดูข้างล่างนะคะเลขห้าก่อนเราจะมาเขียนเรามานับก่อนมีมังคุดกี่ลูกนะคะนับหนึ่งสองส
ทั้งหมด5ลูกเรามาดูวิธีการเขียนนะคะจุดจากข้างหลังขีดไปข้างล่างลากลงแล้วก็โค้งเป็นก้นป่องๆเราจะได้เลข5อาราบิกเลยเลข5ไทยจะคล้ายๆกับเลข4ไทยเลยลูกจุดอยู่ตรงกลางระหว่างช่องนะคะหัวกลมๆลงโค้งขึ้นหางชี้ฟ้าก่อนนะคะแล้วค่อยม้วนนี่เลยค่ะแล้วก็ตัวหนังสือนะคะใส่หอหีบสระอาแล้วเราก็ใส่ไม้พลูไว้บนหอหีบนะคะนี่เลยเสร็จแล้วค่ะแล้วอย่าลืมเด็กๆเขียนชื่อของตัวเองนะคะชื่อครูฟ้าก็จะครูฟ้าก็จะเขียนเลยเด็กหญิงแบบนี้เลยนะคะลูกแล้วเราก็ต่อด้วยชื่อของตัวเองเลยท่านวรัตน์เจริญศักดิ์เลขที่เท่าไหร่เด็กๆใส่เลขที่ของตัวเองไปด้วยนะคะต่อไปเราจะไปดูวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะวิชาภาษาอังกฤษครูฟ้าจะมีคนมาช่วยอ่านและออกเสียงให้เด็กฟังด้วยนะคะเด็กๆดูกันนะว่าจะเป็นใครเอ่ยมาเลยค่ะนี่เลยวิชาสังเกตเราจะมาเจอด้วยอีกคนเอ่ยใครเอ่ย Hello it's me teacher DJ today we will help teacher Fai to read English subject okay let's start เด็กๆเรามาดูนะคะรูปแรกรูปนี้เลยนี่ว่ารูปอะไรเด็กๆรู้ไหมคะว่ารูปอะไรถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าแมวถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า cat you speak cat okay we will spell cat c a t cat cat แปลว่าแมวนะคะเด็กๆ okay next picture wow ภาษาไทยตัวนี้เขาเรียกว่าสุนัขนะคะ let's spell dogD O G dog dog แปลว่าสุนัขค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนกันนะคะเด็กๆวิธีการเขียนนะคะตัวขึ้นต้นตัวแรกจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะให้เด็กใส่ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วตามด้วยตัวพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กจะเป็นพิมพ์ที่อยู่ครึ่งบรรทัดเรามาดูกันนะคะ C big CA ใส่ครึ่งบรรทัดนะคะ small t ลากจากข้างบนลงมาแล้วก็ขีดตรงกลางต่อไป dog d big d เต็มบรรทัดนะคะต่อไปใส่ตัว o small o ครึ่งบรรทัดแล้วก็ใส่ small g นะคะนี่เลยครึ่งบรรทัดแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่า g มีหางยาวข้างล่างนะคะเด็กๆเสร็จแล้วเด็กๆระบายสีคำศัพท์ระบายสีรูปภาพ cat and dog and writename แล้วก็ like number นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็วิชาสุดท้ายเลยที่ไส้มีมาฝากไว้นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะอ่านนะคะหน้า4เลยเรามาสะกดอ่านกันก่อนนะคะสองอักษรดออูดีสักดีมออูมือกรออักกระบออูบือกระบือถออูถือมออูมูถออูถือมูถือดออุดุทออัทะลออุลุทะลุพออุปุพออาพายออุยุพายุกลออุลุถออูถูงออูมูปออุปูรออูรูหออูหูทอเอเทกอเอเกรอเอเลเกเรวอเอเวรออาลาเวลาในหนังสืออ่านหน้านี้คือให้เด็กอัดวิดีโอส่งแม่ฝ้ายกับทีเชอร์นะคะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ